ออกมาให้แล้วนะครับทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรือตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์นำขบวนปิดหัวปิดท้ายเลยรถหรูซุปเปอร์คาร์ครับคุณผู้ชมนำขบวนพาเขาไปเที่ยวเราก็อยู่ในถนนเส้นมอเตอร์เวย์ M6 ค่ะปรากฏว่าก็เจออาการประมาณนี้นะคะด้านข้างหน้าก็จะเป็นฝูงเฟอร์รารี่โดยการที่มีรถซีวิก1คันคอยปิดท้ายแล้วก็มีคอยรถตำรวจคอยประกบซึ่งเรารู้สึกว่ามันคืออะไรมันกีดขวางการจราจรไหมทุกคนนะคะก็มีธุระที่จะต้องไปทำนะคะแต่เราจะต้องขับอยู่ที่เนี่ยความเร็ว60ตามหลังอยู่แบบนี้ไม่สามารถที่จะแซงหรืออะไรได้เลยคือเขาให้เราขับตามหลังขบวนเซตนี้นะคะโอ้ขอโทษค่ะกล้องไม่ได้แพนเนี่ยค่ะก็มันจะประกอบไปด้วยรถหรูทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นไปข้างหน้าแล้วก็จะมีตำรวจ2นายคันนึงอยู่หัวคันนึงอยู่ท้ายแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาเขาไปเที่ยวเราถามไปที่พันตำรวจตรีกล้าสมบัติพิบูลสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงคือถ้าไม่ให้ใช้เสียงนะฮะผมก็เลยอธิบายให้ฟังอ๋อไอ้2คนเนี้ยเหรอลูกน้องผมเองมันรับจ็อบสรุปตำรวจ2นายนี้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ท่านนึงเป็นร้อยตำรวจตรีอีกคนเป็นจ่าสิบตำรวจครับรับจ็อบจ็อบคืออะไรรับงานนอกนี่กลุ่มนี้เขาไม่ได้ติดต่อมาที่ทางหลวงเลยนะนี่ไปรับงานกันเองเป็นกลุ่มซุปเปอร์คาร์พาเขาไปเที่ยวถนนคนเดินเดินเด่นโคราชพาไปเที่ยวจริงๆค่ะคุณผู้ชมนี่ฮะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วให้มาช่วยราชการที่สปกสถานีตำรวจทางหลวง1แล้วตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงผมเนี่ยนะพอรู้เรื่องนี่ควันนี่ออกหูเลยเพราะอะไรช่วงที่นำเขาไปเที่ยวเนี่ยถนนพระราม2น้ำท่วมอยู่เขาเกณฑ์ตำรวจกันน่ะให้ไปช่วยระดมกำลังแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแต่ตำรวจ2นายนี้ไปรับจ็อบงานนอกนี่ควรจะมีสำนึกบ้างนะว่าเพื่อนกำลังทำงานลำบากกันอยู่มันต้องเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนมีที่ไหนพาเขาไปเที่ยวเดี๋ยวจัดการทางวินัยอย่างเด็ดขาดฝากขอโทษประชาชนด้วยนะน้องนักข่าวค่ะเราชี้แจงให้แล้วครับพักกันสัก